สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลามาติดตามเนชั่นกรองข่าวนะคะเจอกันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์2566อยู่กับพี่เพิ่มประชาไทยและก็มิ้วกนิกาหวยออกอะไรนะฮะเอ้ยยังไม่ได้เช็คเลยอ่ะวันนี้หวยออกนะเพราะเพิ่งจบตอนที่เราเข้ารายการอ๋อแสดงว่ารวยแล้วเนี่ยไม่ซื้อหวยใช่ไหมคุณผู้ชมถูกหวยไหมครับค่ะนะฮะเอ๊ะเรามีความหวังกับหวยอย่างเดียวเหรอเราก็มีความหวังอ่ะเราไม่มีความหวังกับพลเอกประยุทธ์เลยเหรอฮะยังนับอยู่เหรอคะเหรอค่ะแล้วเรามีความหวังกับพลเอกประวิตรไหมหรือยังไงหรือว่ามีความหวังกับคุณอนุทินคุณจุรินทร์อุ๊งอิ๊งแพทองธารพิธาค่ะริมเจริญรัตน์มีใครอีกนะฮะจะเป็นนายกกับมีใครอีกพี่ลูกท็อปวราวุฒิพี่เต้มงคลกิจน้องมิ้วก็จะเอ่ยมาเลยฮะเป็นได้แค่คู่เทียบนะฮะอันนี้ใช้คำพี่โบมานะเดี๋ยวพี่ข่าวพี่โบเขาขำมากเลยนะฮะพี่โบบอกว่ามองไม่เห็นใครเหมาะสมเท่าลุงตู่ก็พี่โบไม่มองคนอื่นนี่มองคนเดียวก็มองแต่ลุงตู่อ่ะถ้ามองคนอื่นก็พอไปมองคนอื่นบอกว่าคนอื่นเป็นแค่คู่เทียบแน่ค่ะนะฮะอย่าให้มีหัวกันแล้วกันนะอย่าให้รู้ว่ามีหัวสภายังคงอภิปรายอยู่ยังอภิปรายอยู่ค่ะไม่ล่มนะคะเป็นวันสุดท้ายค่ะสภาไม่ล่มแน่นอนบอกแล้วไงว่าถ้าสภาไม่แตะลุงป้อมไม่ล่มแน่นอนนะฮะแล้วถามว่าเมื่อคืนเนี่ยนะฮะจนถึงวันนี้มีใครแตะลุงป้อมบ้างมีบ้างนิดหน่อยค่ะคุณรังสิมันต์โรมเอ่ยถึงบ้างค่ะอ๋อมีเฉพาะพรรคก้าวไกลค่ะพรรคก้าวไกลเขาไม่ร่วมรัฐบาลกับลุงป้อมเพื่อไทยแตะไหมไม่แตะเพื่อไทยก็ยังร่วมรัฐบาลกับลุงป้อมบอกแล้วไงลุงตู่เนี่ยหนักเลยค่ะตายเดียวนะแต่ว่าลุงป้อมเนี่ยเบาหวิวนู่นนั่งบีบสิวอยู่บ้านป่ารอยต่อนี่ไม่ได้สนใจอะไรเลยที่ประชุมสภานะฮะสนใจในพรรคตัวเองบ้างนะคะลุงป้อมคะแก้ปัญหาได้หรือยังคะแก้ได้แล้วเดี๋ยวคืนนี้มีปกของเราน้องวิวถามถึงนะฮะเลยมาเป็นปกใหญ่ของเราวันนี้คุณผู้ชมคะไปที่บ้านป่ากันก่อนค่ะแก้ปัญหาพลังประชารัฐนะคะสำหรับปกนี้ค่ะลุงป้อมอย่าสึกวิรัตอาน้อยนะคะติดตามได้ช่องเนชั่น22นะฮะในเนชั่นกรองข่าวนี่เท่านั้นนะครับนะฮะข่าวแบบนี้อีกปกนึงปกใหญ่ประยุทธ์นะคะตายเดี่ยวหรอแต่เขาก็ชี้แจงได้หมดนะลุงตู่ก็ลุกขึ้นชี้แจงแม้ว่าหลักๆเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่ผมจะเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ตามตั้งแต่ปี57ก็ตามคือที่พาดหัวแบบเนี้ยค่ะก็ไม่ได้หมายความว่าพลเอกประยุทธ์ตายหรอกค่ะเพียงแต่บอกว่าคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยโดนลุมสกรรมอยู่คนเดียวเพราะถือว่าเป็นเป้าใหญ่นะฮะแล้วก็บรรดาพรรคฝ่ายค้านทั้งหลายเขาก็เชื่อมั่นว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหรอกค่ะหรือกลัวว่าพลเอกประยุทธ์จะได้กลับมาอีกก็เอาหนักหนักหน่อยนะฮะเอาหนักหนักเพื่อที่จะให้ช้ำที่สุดเท่าที่จะช้ำได้พอไปถึงสนามเลือกตั้งอาจจะไม่มีเรี่ยวมีแรงในการที่จะสู้เพื่อที่จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกะนะฮะนี่มันแตกต่างกันไงอย่างผมที่บอกแล้วไงว่าใครจะอภิปรายลุงป้อมเนี่ยนะฮะโดนหิ้วโดนหิ้วเลยใครจะไปลุงป้อมโดนหิ้วรู้ก่อนเลยว่าใครจะไปลุงป้อมยกมือขึ้นหิ้วไปทีละคน2คนนะฮะส่วนคนจะอภิปรายลุงตู่เอาเลยเต็มที่มีรถพร้อมส่งใช่ฮะนี่ถึงบอกว่าลุงตู่ตายเดี่ยวไงก็คือว่าทุกคนน่ะอภิปรายเฉพาะลุงตู่แล้วก็โดดเดี่ยวส่วนจะตายหรือไม่ตายอยู่ที่ลุงตู่ว่าจะเอาตัวรอดได้ไหมนะฮะอ่ะนี่เรื่องปกของเรานะฮะทีมงานไปที่สภาหน่อยฮะสภานะครับพรรคเพื่อไทยกำลังอภิปรายอยู่นะฮะคือก็ล่ำกันมาตั้งแต่เช้าแล้วแหละนะฮะอ๋ออาจารย์วิษณุชี้แจงที่แจงประเด็นอะไรครับเนี่ยนะฮะฟังเสียงหน่อยฮะฟังเสียงหน่อยฮะนี่เลยแต่เลขาธิการปปง.นั้นเป็นตำแหน่งพิเศษที่จะต้องมาที่วุฒิสภาให้วุฒิสภาตั้งกรรมาธิการสอบประวัติสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสนอต่อที่ประชุมใหญ่วุฒิสภาเมื่อที่ประชุมใหญ่วุฒิสภามีมติประการใดก็จะเป็นไปตามนั้นคือถ้าให้ตั้งก็ตั้งถ้าไม่ให้ตั้งก็ตกไปดังที่เคยตกมาแล้วบางรายในอดีตท่านผู้ถามนั้นผมไม่ได้คิดว่ามีทราบแล้วนะฮะเรื่องของการแต่งตั้งเลขาปปง.เพราะว่าฝ่ายค้านเขาอภิปรายว่ามีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของพวกธุรกิจสีเทาทั้งหลายนะฮะ
แล้วก็ไปโยงพลเอกประยุทธ์นะฮะโยงอาจารย์วิษณุนะฮะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการแต่งตั้งคนเหล่านี้มาใช่ค่ะเรื่องนี้ประเด็นนี้จะอยู่ในเรื่องปกของเราว่าฝ่ายค้านเขาจับประเด็นอะไรบ้างในการที่จะมาถล่มพลเอกประยุทธ์นะฮะเราวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวเบาๆกันก่อนนะฮะน้องมิวฮะอันไหนเบาค่ะวันนี้มีแต่โอ้มีแต่หนักๆแล้วใช่ค่ะมีแต่อุณหภูมิสูงปี๊ดเลยค่ะถ้างั้นเอาเฟกนิวส์ก่อนแล้วกันนะฮะนะฮะส่วนก่อนจะไปข่าวจริงนะฮะแล้วเอาข่าวเท็จเอาข่าวปลอมกันก่อนไม่รู้ยังไงนะเนี่ยนะฮะทีมงานเอานี่ขึ้นมาหน่อยนะครับเอาอนุสรณ์สิริชาติขึ้นมาหน่อยนะฮะนี่แผ่นนี้ขึ้นมานะครับแผ่นนี้ขึ้นมาแผ่นที่ยังไม่เขียนว่าเฟกนิวส์อ่ะนะฮะนี่น้องมิวอ่านให้ฟังหน่อยอันนี้ในทวิตเตอร์นะคะของผู้ใช้ชื่อว่าอนุสรสิริชาติค่ะระบุบอกว่าเรื่องร้อนๆจากกระทรวงเกษตรทำเนียบเมื่อเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรต่อสายตรงถึงพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเลขานายกที่มีคำสั่งระงับจ่ายงบกลางปี2566จำนวน 594,470 ล้านบาทให้แต่ละกระทรวงพร้อมลั่นวาจาเล่นกันแบบนี้ใช่ไหมไม่ต้องการมิตรอีกแล้วใช่ไหมใกล้เลือกตั้งเก็บทุกบาทกวาดทุกเม็ดนะคะโอ้โหนี่ถ้าเป็นข่าวจริงเนี่ยนะฮะแม่การเมืองเนี่ยเดือดปุดๆเลยนะฮะแต่ปรากฏว่าต่อมาเป็นเฟกนิวส์นะฮะเอาแผ่นนี้ขึ้นมาฮะทีมงานพรรคประชาธิปัตย์นะฮะบอกว่าเป็นเฟกนิวส์แล้วก็ส่งพิจักวัชระเพชรทองผู้แทนนอกสภาครั้งหน้าจะลงเขตเพิ่งเปิดตัวไปน้องแขมน้องแขมทวีวัฒนาน้องแขมทวีวัฒนาส่งพี่แจ้งมาชี้แจงแทนว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงเลขาต่อเฉลิมชัยไม่เคยโทรหาพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคไปฟังเสียงแถลงฮะในวันนี้ขออนุญาตแถลงข่าวกรณีมีเฟซบุ๊กได้เขียนพาดพิงถึงท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรว่าต่อสายตรงถึงพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกที่มีคำสั่งระงับจ่ายงบกลางปี2566จำนวน 590,000 ล้านบาทให้แต่ละกระทรวงพร้อมลั่นวาจาเล่นกันแบบนี้ใช่ไหมไม่ต้องการมิตรอีกแล้วใช่ไหมใกล้เลือกตั้งเก็บทุกบาทกวาดทุกเม็ดข่าวดังกล่าวนี้เป็นข่าวเท็จนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยโทรศัพท์ไปหานายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคไม่เคยคิดที่จะโทรและไม่ได้โทรหานายพีรพันธ์แต่ประการใดเพราะฉะนั้นข่าวดังกล่าวจึงเป็นข่าวเท็จอย่างสิ้นเชิงและอยากจะกราบเรียนถามท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งมีอำนาจในการอนุมัติงบกลางวันละไม่เกิน100ล้านบาทนั้นไปให้กับพี่น้องประชาชนหรือหน่วยราชการใดในประเทศไทยขอให้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้บทแถลงให้กับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเนี่ยค่ะคือที่พี่แจ็คแถลงนะคะซึ่งประเด็นที่ทวิตเตอร์อนุสรเอามาแหละพี่แจ็คย้ำว่าเป็นเฟกนิวส์แต่ท้ายที่สุดส่งคำถามไปถึงนายกนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มีการอนุมัติงบไม่เกินวันละ100ล้านบาทเนี่ยอนุมัติให้ใครบ้างแล้วงบเนี่ยไปไหนบ้างในแต่ละวันนะคะถามนอกสภาเลยค่ะค่ะอันนี้อภิปรายนอกสภาใช่ค่ะพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแจ็คนะไม่ไว้หน้ากันเลยนะวันละ100ล้านนะเอามาชี้แจงด้วยนะก็เห็นไหมล่ะเห็นไหมนะฮะนี่แหละพอมันใกล้จะเลือกตั้งใช่ไหมยิ่งอาจารย์วิษณุออกมาบอกว่านะฮะหลังวันที่28กุมภาพันธ์ค่ะจะหารือกับนายกเหรอฮะว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่ใช่จริงๆเหรอฮะต้องหารือกับนายกเหรอฮะนายกจะหารือกับอาจารย์วิษณุไหมล่ะ
ก็จะหารืออ่ะก็นักข่าวไปถามคือต้องบอกก่อนนักข่าวไปถามอาจารย์วิษณุว่าเวลาที่เหมาะสมน่ะถึงหรือยังจะยุบสภาเมื่อไหร่อาจารย์วิษณุก็เลยบอกว่าหลังวันที่28ละกันก็ต้องรอให้กกต.เนี่ยแบ่งเขตเลือกตั้งให้มันนิ่งซะก่อนตอนนี้กกต.ยังไม่ได้แจ้งเรื่องมาที่รัฐบาลเลยนะก็นี่แหละค่ะแล้วก็ยังมีประเด็นที่กกต.เนี่ยส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความนิยามคำว่าราษฎรอีกแต่ก็ยังไม่เห็นกกต.เขาออกเป็นเอกสารข่าวนะไม่มีเอกสารใช่ไหมคะตอนแรกบอกว่ามีแหล่งข่าวแต่เนี่ยอาจารย์วิษณุบอกว่าก็เนี่ยต้องรอกกต.ส่งสารตีความก่อนอาจารย์วิษณุคงจะดูจากข่าวถูกไหมฮะกกต.ก็ยังไม่ได้รายงานอาจารย์วิษณุนี่อ๋อเหรออาจารย์วิษณุเป็นใครเพราะว่ากกต.ไม่ต้องรายงานเพราะกกต.เขาเป็นองค์กรอิสระค่ะไม่ขึ้นตรงกับใครค่ะไม่ได้เป็นคนของใครค่ะจะไม่รายงานอาจารย์วิษณุทำไมแล้วถ้าเกิดว่านายกจะยุบสภานายกก็ปรึกษาเลขานายกสิเมื่อกฎหมายผู้พิพากษาเก่าอ่ะคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้เขาไม่ถามอาจารย์วิษณุแล้วอย่าว่าเพราะว่ากลัวว่ามาครั้งหน้าอาจารย์วิษณุจะไปอยู่กับรัฐบาลเขารัฐบาลอื่นอีกอ่ะใช่ไหมฮะอาจารย์วิษณุอยู่ทุกรัฐบาลก็นั่นแหละสิฮะตอนหลังมาไม่เรียกใช้แล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้ไว้ใจเท่าไหร่เอาละค่ะแล้วนี่มาบอกว่า28เหรอกุมภาเหรอหลัง28ค่อยว่ากันหลัง28หลังกุมภาก่อนก็จะยุบกลางเดือนมีนาอย่างที่พี่ชินวรบุญยเกียรติพูดจริงๆนั่นแหละใช่ไหมฮะก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะอ่ะนี่เรื่องของการยุบสภามาเรื่องการเลือกตั้งนะฮะไปที่โคราชกันก่อนเสกสกลอัฏฐาวงศ์ที่ปรึกษานายกในฐานะคณะกรรมการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติและเป็นหนึ่งใน4ขุนพลอีสานใช่ค่ะของพรรคค่ะที่ตั้งไปเมื่อก่อนนะฮะเมื่อวันก่อนเนี่ยนะฮะ25กุมภาพันธ์วันเสาร์วันเสาร์หน้าโน้นนะไม่ใช่เสาร์นี้นะฮะเสาร์นี้วันที่18เสาร์หน้าโน้นที่หน้าศาลากลางจังหวัดเห็นบอกว่าจะขนคนมาเป็นแสนเลยเหรอฮะไม่ได้ขนคนมาที่ทำตอนนี้คือเตรียมพื้นที่รองรับประสานเจ้าหน้าที่ประสานตำรวจเนี่ยให้ดูแลอำนวยความสะดวกเพราะว่าพี่น้องประชาชนเดินทางมาเนี่ยไม่ต่ำกว่าครึ่งแสนก็คือ50,000คนไม่ได้บอกว่าคนพี่โบ้บอกว่าผมเตรียมสถานที่รองรับนี่ไงเพราะว่าจัดกันที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมานะคะที่ลานจอดรถอะค่ะเพราะฉะนั้นเคลียร์พื้นที่แล้วนี่บอกว่าตั้งใจมาฟังครึ่งแสนแต่มั่นใจว่าอาจจะมาเป็นแสนเลยนะพี่โบ้บอกนะแต่ไม่ได้ขนใช่ค่ะไม่ได้ขนมาเองด้วยใจรักลุงตู่ค่ะโอ้ลุงตู่เป็นคนโคราชเหรอเกิดที่โคราชแม่เป็นคนชัยภูมิพ่อเหรอฮะพ่อเนี่ยไม่ทราบแต่เป็นลูกอีสานโดยแท้ไปโตที่ไหนฮะเกิดแล้วโตที่ไหนน่าจะโตที่โคราชช่วงครึ่งแรกมั้งครึ่งหลังอาจจะเข้ากรุงเทพแล้วค่ะโคราชแทนคุณแผ่นดินหรือยังนะฮะแทนคุณแผ่นดินหรือยังเดี๋ยวลุงตู่ผมแทนทุกวันค่ะเห็นว่ารักชาติมากแทนหมดเลยนะเนี่ยเห็นว่ารักชาติมากนะลุงตู่ค่ะผมคนที่รักชาติคนเดียวที่สุดเลยเนี่ย66ล้านคนยังมีอยู่คนเดียวนะฮะส่วนพี่โบ้ก็ถือว่าเป็นที่ปรึกษานายกนะฮะไม่ได้มองใครมองแต่ลุงตู่บอกว่าลุงตู่นี่แหละเหมาะสมที่สุดแล้วนะฮะสำหรับนายกรัฐมนตรีคนอื่นที่มาแข่งขันกับลุงตู่เนี่ยเป็นแค่คู่เทียบเท่านั้นว่าอย่างนั้นอะไรจะขนาดนั้นเพราะอะไรฮะสรรพคุณของลุงตู่เป็นผู้นำที่ใจซื่อมือสะอาดใช่ค่ะไม่คิดเรื่องทุจริตไม่คิดเรื่องโกงกินไม่คิดเรื่องคอร์รัปชันไม่คิดเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวและไม่เคยมีคดีเรื่องโกงใดๆไม่เคยถูกกล่าวหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันคนที่ใจซื่อมือสะอาดอย่างนี้เราขายได้เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการสร้างบ้านเมืองให้เกิดความสามัคคีปลองดองที่พี่โบพูดมาเนี่ยตรงกันข้ามกับที่เขาอภิปรายในสภาทั้งหมดเลยนะฮะก็นั้นฝ่ายค้านเขาก็ต้องเห็นต่างอยู่แล้วค่ะผมขอให้ย้อนกลับไปดูคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีมาเป็นคู่แข่งพลเอกประยุทธ์ยังมองไม่เห็นคนที่เหมาะสมและไม่มีคนที่จะมาเทียบได้เรายังมั่นใจนายกลุงตู่ดีที่สุดในการจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคนอื่นที่จะมาเป็นคู่เทียบผมยังมองไม่เห็นใครจะเปรียบเทียบกับพลเอกประยุทธ์ได้เลยค่ะโอ้โหตกลงพลเอกประยุทธ์เหมาะกับการเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะคนที่30แต่ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะได้ส.ส.มากี่คนเพื่อจะให้พลเอกประยุทธ์
ได้เป็นนายกรัฐมนตรีฮะน้องมิวฮะอันนี้พี่โบไม่ได้บอกไว้นะว่าจะได้สักกี่คนนะฮะก็เอาร้อยเก้าอี้เดิมนั่นแหละที่เขาประกาศก่อนหน้านี้เอาง่ายๆโคราชนครราชสีมาเนี่ยนะค่ะ16เขต16เขตเนี่ยพี่โบจะเอากี่ที่นั่งอะแลนสไลด์ไปเลยพี่โบแลนสไลด์ไปเลย16ก็แลนนี่แปลว่าวิ่งนะแลนภาษาอีสานเนี่ยนะฮะใช่ใช่ใช่วิ่งหน้าถลายใช่ไหมค่ะสไลด์แล้วมันลื่นนะฮะแปลว่าวิ่งแล้วหน้าถลายล้มหน้าถลายวิ่งแล้วลื่นรวมไทยสร้างชาตินะฮะไม่ค่อยมีข่าวก็เลยเหมือนว่าจะไม่มีคนมาสมัครส.ส.อ่ะคือเข้าใจไหมว่าไอ้ที่มาทีหลังเขาเนี่ยแถวหนึ่งนะฮะดีหนึ่งประเภทหนึ่งนะแถวหนึ่งแถวสองแถวสามไปหมดแล้วนะฮะที่เห็นเปิดตัวอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้จักเราคิดว่าเป็นแถว4แถว5หรือเปล่าโดยเฉพาะวันนี้ที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมฮะค่ะวันนี้เมืองมะขามหวานนะคะเปิดตัวค่ะก็จะมีทั้งเขต1นะอันนี้ว่าที่ผู้สมัครของรวมไทยสร้างชาตินะคะ คุณธัญญาภาโพธิสารเขต2ณัฐพลขวัญแจ่มไม่รู้จักเอาหลังจากนี้ที่เป็นส.ส.จะรู้จักก็ได้อ่ะ3ดร.ภัทรดอนพุทธนุรัตนะไม่รู้จักเขต4สุทธิพงษ์จุลกะนี่ก็ไม่รู้เขต5ทองสุขบำรุงนอกและเขต6สมโพธนวลสาลีนะคะโนเนมโนเนมคนนี้ต้องรู้จักนี่คนที่เป็นผู้ประสานงานดูแลใกล้ชิดนะคะดร.ฮิมาลัยผิวพรรณรู้จักไหมคะอันนี้เวลโนนฮะนะฮะรู้จักเสหินี่แหละเสหิลงเองเลยโอ้โหเสหิลำบากเสหิบ้างนะสงสารเสหิจริงๆทำไมคะแล้วบทหนักก็ต้องไปหาคนมาลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะว่าเสหิได้รับมอบหมายว่าดูภาคเหนือก็แล้วกันใช่ค่ะใช่ไหมฮะค่ะแล้วพี่ขิงเอกนัทมาด้วยนะคะเลขาธิการพรรคนะคะแล้วพอเสหิไปก็คือตลาดมันวายแล้วฮะน้องมิวฮะคือถ้าเป็นเพชรบูรณ์นะมะขามหวานนะฮะเขาขายเกลี้ยงเลยฮะตอนนี้เหลือแต่มะขามเปรี้ยวฮะโอ้โหนะฮะรับประทานเข้าไปเนี่ยน้ำลายแตกกระเด็นเลยนะมะขามดองมะขามแช่อิ่มก็ขายดีที่เพชรบูรณ์ก็แช่ๆดองๆไว้ก่อนหมายถึงว่าของสดมันไม่มีแล้วเหรอใช่ค่ะโอ้ยขายดีหมดไงมะขามหวานใจร้ายจังเลยนะฮะว่านี่มะขามดองเหรอที่มาลงสมัครในนามรวมไทยสร้างชาตินะไม่ได้พูดคนนะคุณขิงบอกว่าพรรคขอส่งบุคคลคุณภาพไม่ใช่มะขามดองให้เป็นตัวเลือกของพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ในนามรวมไทยสร้างชาติขอให้ชาวเพชรบูรณ์ทุกคนให้การต้อนรับค่ะคือต้อนรับอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาจะลงกันแน่ไหนหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องนึงนะเออโอ้แต่ยืนยันนะคะส่งเสียงกับคะแนนไม่เหมือนกันนะเสียงดีเสียงดีแต่ไม่มีคะแนนก็ไม่ได้เป็นส.ส.นะฮะใช่ไหมน้องมิวฮะผมละเห็นใจจริงๆเลยนะฮะผมจะตามไปเลือกทุกเขตได้ไหมเนี่ยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยย้ายทะเบียนบ้านไม่ทันเหรอฮะโอ้ไปตามไปเลือกทุกเขตก็คงเป็นบัตรเสียหมดใช่ไหมผมมาเหนื่อยแทนนะครับพลเอกประยุทธ์นะครับพลเอกประยุทธ์ยังมีเวลาตัดสินใจนะฮะคือถ้าแพ้อย่างนี้แล้วมันอายเขาอ่ะมันอายจริงๆนะก็อย่าคิดว่าแพ้คนเราต้องมีความหวังค่ะเหมือนเราซื้อหวยลอตเตอรี่อย่าคิดว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็ซื้อลุงตู่ก็มั่นใจว่าเก้าอี้นายกคนที่30ก็ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมท่านก็มั่นใจของท่านไงก็ไปต่อให้สุดค่ะอันนี้เชียร์คนนี้ดีกว่าคนไหนมีความหวังมีความหวังคนไหนนายกหญิงอีกคนนึงฮะเออไปลงใต้ลงใต้คุณหญิงหน่อยสุดารัตน์แต่นายกคนอีสานลูกอีสานของแท้อยู่ในใจนะคือก็คนโคราชนะลูกโคราชหลานย่าโมใช่ไหมฮะขนานแท้เลยแหละคุณหญิงหน่อยค่ะแต่ว่าคือภาคอีสานเนี่ยเขาก็อยากได้คุณหญิงหน่อยเป็นนายกเป็นนายกของคนอีสานวันนี้ลงไปที่นครศรีธรรมราชนะฮะนี่วัดพระธาตุใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ค่ะวัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชแห่ผ้าห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ค่ะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อความเป็นสิริมงคลของพรรคไทยสร้างไทยนะฮะอธิษฐานต้องคิดก่อนนะครับเพราะว่าพระมหาธาตุเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะฮะค่ะต้องคิดก่อนนะก่อนจะอธิษฐานว่าอันนี้ทำจริงพูดจริงทำได้นะฮะถ้าหากว่าทำไม่จริงพูดไม่จริงทำไม่ได้แล้วอย่าไปอธิษฐานนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศคุณหญิงหน่อยบอกว่าภารกิจวันนี้เรามากราบขอพรองค์พระบรมธาตุเจดีย์และศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อความเป็นสิริมงคลในฐานะที่เป็นชาวพุทธหลังจากนี้เราก็จะมีการประชุมว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคไทยสร้างไทยทั่วภาคใต้โอ้แต่ว่าส่งไม่ครบ58เขตที่ครบ58เขตแล้วคือปัจจัยธิบัติใช่ค่ะ
นะฮะประชาธิปัตย์ส่ง58เขตจะเอา40แบ่งให้พรรคอื่นแค่15ยังดีนะเนี่ยนะนายกชายเนี่ยยังใจดีนะแบ่งนะฮะคุณยิ่งหน่อยบอกว่าส่งไม่ครบ58เขตทั่วภาคใต้หรอกแต่ก็เตรียมตัวจะชนะการเลือกตั้งหลังจากประชุมว่าที่ผู้สมัครส.ส.ทั่วภาคใต้เสร็จเราก็จะมีการปลาชัยออก มีการปลาใสซึ่งถือว่าเป็นการปลาใสอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่เมืองคอนจะแหลงใต้ได้ไหมล่ะฮะคุณหญิงหน่อยฮะลูกอีสานหลานเจ้าโมจะได้ไหมคุณหญิงหน่อยจะเอากี่ที่นั่งครับภาคใต้นี่ไทยสร้างไทยนี่ไม่ได้บอกเอาไว้นะไม่ได้บอกค่ะไม่ได้บอกมีนโยบายอะไรไหมครับนโยบายหลักๆนะคะเน้นไปที่เรื่องของเศรษฐกิจค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าภาคใต้เองก็สามารถเชื่อมมหาสมุทรได้ด้วยคุณหญิงหน่อยบอกนอกจากนั้นนะคะมีโครงการสร้างเมืองศูนย์กลางอาหารฮาลาลนะคะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็แน่นอนนโยบายหลักเลยไปไหนก็ต้องพูดถึงบำนาญประชาชน 3,000 บาทก็แก้หนี้แก้หนี้คุณหญิงบอกแก้หนี้นะฮะเอาแผนนี้ขึ้นมาหน่อยนะฮะแก่นี่ไม่ใช่สร้างนี่นะฮะไทยสร้างไทยฮะใช่ไม่ใช่รวมไทยสร้างนี่นะฮะอันนี้ไทยสร้างไทยนี่ฮะแก่นี่นางลุงไข่นุ้ยนะฮะไข่นุ้ยไปทุกพักเลยไทยสร้างไทยยกพลลงใต้นครศรีธรรมราช4โมงเย็นเรายังไม่มีบรรยากาศมานะฮะ4โมงเย็นณลานข้างโรงแรมเดอะทวินโลตัสอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะอุดหนุนภาษีพักโดยไม่เสียภาษีเพิ่มนะฮะกด227นะฮะสำหรับคนที่กำลังเสียภาษีอยู่คนละ1บาทนะฮะสนับสนุนพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวจะกลับมาช่วงหน้าไปดูว่าลุงป้อมจะหย่าศึกวิรัติอาน้อยเนี่ยได้ไหมนะฮะข่าวนี้ลึกมากครับนะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าห้ามพลาดสองนะคะอย่าลืมวันนี้เรามี2ปกนะคะดูปกใหญ่กันก่อนค่ะเข้าสภานะคะปกใหญ่นะคะประยุทธ์ตายเดี่ยวค่ะส่วนอีกหนึ่งปกนะคะเดี๋ยวคุยกันเลยลุงป้อมหย่าศึกวิรัติอาน้อยนะคะปฐมบทนะฮะก็คือเรื่องของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในพรรคพลังประชารัฐหลังจากที่ลุงป้อมเนี่ยมอบหมายให้บรรดาขุนพลทั้งหลายภาคเหนือก็ให้ผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่าที่วราเทพรัตนากรไผ่ลิกนะฮะไผ่ลิกเพิ่งมารายการคมชลึกนะฮะพี่ไผ่ไปได้ทุกวงการนะวงการดาราวงการบันเทิงก็ไปนะนะฮะนี่ยังไลน์มาถามผมว่าเมื่อไหร่จะวิเคราะห์กำแพงเพชรเมืองกล้วยไข่นะฮะแล้วก็ภาคอีสานก็จะเป็นลุงวิรัติลุงวิรัติดูอีสานใต้แล้วก็มีลุงแปะลุงแป๊ะจากทิพย์ชัยจินดาแล้วก็ลุงอีทอดีตแม่ทัพภาค2นะครับพลเอกธัญญาเกียรติสารก็ดูแลอีสานเหนือส่วนภาคใต้ภาคใต้ก็มอบหมายให้เสี่ยโตค่ะนะฮะเสี่ยโตนี่ชื่อจริงเสี่ยโตอภิชัยนะน้องมิวชอบจำพี่นี่นิสัยไม่ดีนะคือจำชื่อคนรวยไม่ค่อยได้คนมีกระตังที่จำไม่ค่อยได้เอาวิชัยใช่ไหมใช่ค่ะวิชัยเดี๋ยวตัวลงไปนะฮะประกบพวกพี่นิพิษอินทรสมบัติใครอีกนะคุณอนุมัติอาหมัดอดีตสวแล้วก็พี่บีลาสัมพันธ์มายูโซอีกภาคใต้นะใช่ค่ะส่วนกทมกทมก็ได้พี่จำค่ะพี่จำสกลทีพัทยากุลนะฮะแล้วก็จะมีอาจารย์แหม่มนฤมลพิญโยศิลวัฒน์ที่จะคอยดูแลสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครก็แบ่งกันไปตามนี้แต่มาภายหลังมาอาน้อยพลเอกวิเทพหัสดินนะอยุธยาอาน้อยกลับเข้าพักค่ะแล้วก็ในนามประธานในนามที่ปรึกษาหัวหน้าพักค่ะจริงที่ปรึกษาหัวหน้าพักนี่แต่งตั้งก็ลุงป้อมแต่งตั้งยังก็ได้ตั้งเปล่าๆก็ได้มั้งไม่ต้องมีลายเซ็นไม่ต้องมีหนังสือใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้เป็นนิตินายอะไรเป็นพุทธินายอะไรเงี้ยนะฮะเข้ามาแล้วก็มีข่าวว่าจะมีการไปรื้อบัญชีซึ่งมีการวางตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเอาไว้แล้วนะฮะในภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็โฟกัสไปที่จังหวัดชัยภูมิ
หลังจากนั้นไม่นานนะฮะก็มีข่าวว่ามีคนทำหนังสือแล้วลงนามโดยอาน้อยพลเอกวิเทพอัสดินณอยุธยาให้ปลดป้ายว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ลุงวิรัติเนี่ยนะที่ลุงวิรัติเนี่ยวางตัวเอาไว้แล้วเนี่ยนะฮะเขต1กับเขต7เขต7นะฮะเขต1เนี่ยคุณจิตราพรกล้าแท้ส่วนเขต7ก็คือหมอประสิทธิ์ชัยวิรัตนะนะฮะนี่ฮะทีมงานถ้าเอานี่ขึ้นมาได้เลยฮะว่าที่ผู้สมัครสสชัยภูมิของพลังประชารัฐที่ลุงวิรัติเนี่ยซึ่งได้รับมอบหมายดูแลเนี่ยวางเอาไว้ฮะน้องมิ้วมีใครบ้างฮะนอกจากเขต1กับเขต7ค่ะเขต1คุณจิตราพรกล้าแท้นะคะเขต2คุณสุนทรีชัยวิรัตนะเขต3คุณสนั่นพัชรัตน์เดชเตชโสพลเขต4คุณกาญจนาจังหวะเขต5กำลังวางตัวผู้สมัครนะคะเขต6คุณพีรพลติ้วสุวรรณและเขต7คุณหมอประสิทธิ์ชัยวิรัตนะค่ะพอมีรายงานข่าวนะฮะออกมาจากสื่อว่าโอ้โหเกิดอาการปั่นป่วนอย่างหนักแล้วแหละในพรรคพลังประชารัฐก็เลยทำให้อาน้อยไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ว่าตัวเองไปมีชื่อว่าเป็นคนมาปั่นมาป่วนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยมีการร้องเรื่องนี้ไปยังหลายคนหลายบุคคลเหมือนกันนะฮะผมไม่ขอเอ่ยนามก็แล้วกันเดี๋ยวเรื่องมันจะยาวจนสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐนะฮะเมื่อสืบไปสืบมาปรากฏว่าคนที่ปล่อยหนังสือนั้นออกมานะฮะไม่ทราบว่าเป็นหนังสือจริงหรือหนังสือปลอมค่ะอาน้อยลงนามจริงหรือไม่ได้ลงนามค่ะไม่ได้มีคำชี้แจงออกมาแต่รู้ว่านะฮะมาจากนายกอารามรั่ววิระค่ะเนื่องจากว่ามีการส่งไลน์ในกลุ่มไลน์ห้องของอบจแล้วก็สจของชัยภูมิซึ่งเราก็ไม่ทราบว่านายกอารามที่อารามเนี่ยได้หนังสือมาจากไหนนะฮะแต่ว่าเป็นคนแชร์มาตอนหลังมาก็ไปลบไปรีมูฟไปอะไรจะไม่อะไรออกจากห้องไลน์ไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งพอไปดูแล้วก็สืบอีกทีนึงก็กลายเป็นว่าเอ้าอารามโรจน์เวลากับลูกชายอัคระแสงคีรีก็สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐใช่ค่ะมันก็เลยทำให้มองว่านี่พื้นที่มันทับซ้อนกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่อารามมาเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนะฮะจะตามอาน้อยมาหรือไม่ตามมาก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็มีความประสงค์จะส่งคนของเขาลงสมัครรับเลือกตั้งหรือเปล่าค่ะมันก็เลยต้องมาขัดแย้งกับพี่วิรัติแล้วถึงขนาดที่ว่ามีชมรมครูอบจของชัยภูมินะฮะส่งหนังสือมาร้องลุงป้อมให้ปลดพี่วิรัติออกจากกรรมการบริหารพรรคเนื่องมาจากมีคดีสนามฟุตซอลเรื่องมันจะบานปลายนะค่ะบานปลายทะโรคเลยนะฮะแล้วล่าสุดว่าที่ผู้สมัครสสที่พี่วิรัติวางตัวเอาไว้คือเขต1กับเขตภูมิไปแจ้งความจับเมื่อวานนายกอารามแถมให้การกับตำรวจด้วยว่าขอให้เรียกอาน้อยมาให้ปากคำด้วยโดยเอาหลักฐานจากรายการเนชั่นกรองข่าวเนชั่นผมบอกแล้วว่าอย่ามาเกี่ยวกับผมนะฮะค่ะลำพังผมไปศาลอาญาตลิ่งชันเนี่ยผมก็เหนื่อยแล้วนะฮะอันนี้ต้องนั่งเครื่องไปชัยภูมินะใช่ฮะแต่ต้องโชคดีนะฮะว่าศาลอาญาตลิ่งชันเนี่ยท่านผู้พิพากษาท่านมีเมตตาะนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ใจดีนะฮะแล้วก็บริการอย่างดีแต่เราก็ไม่ควรไปหรอกนะฮะไปศาลเนี่ยนะฮะเป็นโจทก็เหนื่อยใช่ค่ะเป็นจำเลยก็เหนื่อยนะฮะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าจะไปแจ้งความอีกเนี่ยอย่าเอาพวกผมไปเกี่ยวนะฮะแต่ว่าถ้าจะขอหลักฐานไปขอกับนู่นบกบหปกรนะฮะนั่นแหละไม่เกี่ยวกับผมหรอกบกบนั่งแบบเครียดละตอนนี้ใช่ฮะปรากฏว่าเรื่องมันจะไม่จบค่ะลุงป้อมเรียกพี่เวลาเข้าไปนะฮะพบตอนตีห้าที่ผ่านมาวันนี้เลยเหรอตีห้าเลยโอ้โหตีห้าฮะเพราะลุงป้อมไม่ใช่ลุงป้อมตื่นเช้าฮะลุงป้อมนอนไม่หลับฮะ เขาลุงป้อมมันก็จะทำงานตีห้าตีห้าตีห้าครึ่งอะไรประมาณนี้จำได้ไหมสมัยที่รักษาการหรอไม่รักษาการอ่ะรักษาการนายกแทนลุงตู่นะฮะก็คือว่าเจ้าหน้าที่จากสำนักเลขาครม.ต้องไปตีสี่เข้าบ้านป่ารอยต่อเอาเอกสารวาระการประชุมครม.ไปรายงานลุงป้อมว่ามีเรื่องอะไรบ้างจำแต่คนที่ไปเช้าๆไงพี่โอชัยวุฒิพี่เฮงสุชาติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือใครอยากได้ดีเข้าบ้านป่าพอได้ดีแล้วก็หายหน้าหายตาไปเลยอะไรเงี้ยหายหัวหาย
อะไรนะผ่านประเด็นนี้เถอะไปคุยบอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ได้ดูทีวีมาหลายวันพอมาดูอีกทีนึงเละเลยเหรอฟัดกันเละเลยลุงป้อมบอกฟัดกันเละเลยคือคงมีคนรายงานลุงป้อมแล้วลุงป้อมคงคุยกับอาน้อยแล้วนะฮะแล้วก็คุยกับพี่วิรัติบอกว่าหยุดนะฮะแต่มีข่าวอาน้อยอยู่นะลุงป้อมก็ต้องคือลุงป้อมก็ต้องหย่าศึกเพราะผมบอกแล้วว่าถ้าปล่อยให้สองคนเนี่ยฟัดกันเนี่ยนะรบกันนะพี่วิรัติก็ไม่ยอมใครอยู่แล้วนะฮะแล้วเขาก็ถือว่าเขาทำมาโดยตลอดถามว่าวันนี้ถ้าไม่มีคนชื่อวิรัติเนี่ยแล้วใครจะทำอย่างเมื่อวานเนี่ยงานคืนสู่เหย้าอะเอาน้อยมานั่งทำอย่างนี้ได้ไหมหรือให้ใครมานั่งทำอะใช่ไหมฮะเดี๋ยวเอาน้อยก็บอกว่าก็ผมยังไม่ได้มีโอกาสทำให้ผมทำผมก็ทำได้แล้วคนเหล่านี้เขาจะสนิทไหมล่ะเขาก็ไม่สนิทนี่เพราะว่าเขาก็สนิทกันนี่เขาอยู่ด้วยกันมาก่อนนะฮะอยู่ด้วยกันดีๆมาก่อนนะฮะใช่ค่ะดีบ้างไม่ดีบ้างลิ้นกับฟันเรื่องธรรมดาฮะน้องมิวฮะอย่าชวนพี่ออกทะเลสิไม่เคยชวนออกเลยนี่ก็เราจะบอกว่าอาน้อยเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์สื่อเหมือนกันนะฮะก็บอกลุงป้อมก็บอกหยุดนะฮะเดี๋ยวมันก็เป็นประชาเละล่ะพลังประชาเละลุงป้อมก็จะไปไม่ถึงดวงดาวได้เป็นนายกคนที่30อาน้อยบอกว่าเอกสารอะไรเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้เซ็นนะทีนี้อาน้อยก็มาชี้แจงดูหน่อยนี่นะฮะอ่านเขาให้หมดนะน้องมิวนะอ่านให้หมดอ่านให้หมดนะข่าวไปเจออาน้อยนี่แหละก็ถามนี่แหละค่ะอาน้อยบอกอย่างนี้นะว่าประเด็นเนี่ยผู้สมัครส.ส.เขตชัยภูมิต่างๆนะคะซึ่งได้รับมอบหมายจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคให้คัดเลือกผู้สมัครทั้งสองส่วนลงในเขต7แล้วตอนนั้นน่ะแต่มันเกิดปัญหาลงในเขต7เขตไม่ใช่เขต7ฮะอ่านให้ถูกฮะลงใน7เขตแล้วขออภัยค่ะแต่ก็ยังเกิดปัญหานะจึงมอบหมายให้ผมเนี่ยเข้าไปช่วยดูอันนี้ที่อาน้อยพูดประเด็นแรกนะแล้วก็บอกอีกว่าเอกสารเนี่ยที่บอกว่าสั่งให้ผู้สมัครเอาป้ายหาเสียงออกที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เซ็นชื่ออะไรทั้งนั้นอ้าวถ้างั้นมีคนแอบอ้างลายเซ็นปลอมลายเซ็นอาน้อยถือว่าเป็นผู้เสียหายค่ะอาน้อยต้องแจ้งความนะอาน้อยต้องแจ้งความนะครับอาน้อยจะอยู่เฉยๆไม่ได้นะในฐานะอาน้อยค่ะค่ะค่ะอันนี้สองประเด็นนะส่วนในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคะคนจะปลอมลายเซ็นแล้วอยู่เฉยๆได้ไงใช่ไหมต้องไปแจ้งความนะว่ามีคนปลอมลายเซ็นสวยด้วยนะลายเซ็นยาวใช่ไหมที่เราเห็นอ่ะปลอมเหมือนด้วยนะเอาต่อพักอีกประเด็นส่วนตัวจะมีปัญหาอะไรกับพี่วิรัติไหมอาน้อยบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะคงต้องให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้ตัดสินซึ่งทุกคนก็พร้อมจะยอมรับแต่ขอให้พิจารณาส่งผู้ที่มีโอกาสชนะมากกว่าค่ะนะฮะนี่มาดูว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่พี่วิรัติวางตัวเอาไว้นะฮะนี่ทั้งหมด7เขตแต่ว่ามีอยู่เขต5นะฮะเขต5กำลังคัดอยู่ค่ะที่มีปัญหาที่เขาต้องการที่จะเปลี่ยนตัวคือเขต1กับเขต7ค่ะเขต1เนี่ยที่จะมีปัญหาเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้นายกอารามเนี่ยประกาศตั้งพรรคอะไรนะพลังไทยชัยชนะแล้วจะส่งอัครแสนคีรีลูกชายลงส.ส.เขต1ชัยภูมิค่ะซึ่งเราก็เดาเอาว่าที่จะเอาคุณจิตราพรกล้าแท้ออกเนี่ยเพราะว่าจะส่งลูกชายลงแทนะนะฮะเสร็จแล้วให้เอาหมอประสิทธิ์ชัยวิรัตนะเขต7ออกเนี่ยก็จะส่งคนของพี่อารามลงแทนก็เท่านั้นแหละฮะนะฮะแต่ว่าเมื่อบอกว่าให้ลุงป้อมเป็นคนตัดสินใช่ค่ะพร้อมน้อมรับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรหืออะไรอือเนี่ยนะฮะนี่คือผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐหมายถึงว่าลุงป้อมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้สมัครที่พี่วิรัติวางตัวเอาไว้แล้วจะไม่มีการเปลี่ยนนะฮะจบตามนี้นะครับหมดไปอีกศึกหนึ่งแล้วสำหรับลุงป้อมศึกนอกนี่ก็แหมคือปัดเข้าปัดออกมาเยอะแล้วนะใช่ไหมฮะแค่ศึกในนี่ถือว่ากระจอกส่วนพรรคที่แตกหนอก่อเนื้อออกไปนะจากพรรคพลังประชารัฐก็คือรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาตินี่ตกลงว่าที่ทำการพรรคเราก็ไม่เคยไปนะฮะเห็นบุกอยู่ซอยอารี
มันตึกของใครอะฮะน้องมิวฮะไม่ทราบว่าตึกของใครอะค่ะแต่ฝ่ายค้านเขาอภิปรายว่าเออมันตึกของอดีตสวหรือเปล่าต้องถามใครต้องถามรังสิมันโรมเหรอฮะใช่ค่ะใช่ไหมรังสิมันโรมนี่รู้ว่าตึกนี้เป็นตึกของใครเหรอฮะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับธุรกิจจีนสีธงสีเทาอะไรนั่นคือคุณสวทรงเอเนี่ยคือใครอะใช่ไงตอนแรกบอกว่าสวอ่างแล้วสักพักมาบอกว่าสวทรงเอนะคะสวทรงเอใช่รังสิมันโรมเขาก็อภิปรายอ่ะเมื่อคืนนี้แหละว่าเอ๊ะแค่ที่ตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะก็ไปเอาของคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มันสีเทาๆมาซะแล้วอันนี้มันก็คงจะไม่สวยไม่งามซะเท่าไหร่อันนี้อภิปรายเมื่อคืนใช่ไหมฮะเมื่อคืนพูดถึงว่าที่ทำการของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นของอดีตสวแล้วอดีตสวที่พูดถึงเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคนที่ค้ายาเสพติดโน่นยาวไปนู่นเลยอ่ะฟังเสียงรังสิมันโรมหน่อยนี่คือที่ทำการพระคุณคุณครับพระคุณคุณของพรรครวมไทยสร้างชาติครับบ้านหลังใหม่ของพลเอกประยุทธ์หลังจากที่ทนอยู่ใต้ชายคาบ้านป่าลอยต่อไม่ไหวอีกแล้วครับถึงตรงนี้ก็ชัดเจนแล้วครับว่าการตั้งนายออ่างให้เป็นสวเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องจริงๆนอกจากจะช่วยโหวตให้เป็นนายกยังช่วยรับเหมาสร้างพรรคใหม่ให้ด้วยถ้าเช่นนั้นแล้วผมก็อยากให้พลเอกประยุทธ์ช่วยชี้แจงมาด้วยครับว่าได้มีการทำสัญญาให้พรรครวมไทยสร้างชาติเช่าที่ดินและตึกตรงนี้หรือไม่ราคาเช่าเท่าไหร่หรือว่าใจดียืมกันให้ฟรีๆหมดยุคนาฬิกาเพื่อนไม่ต้องยืมกันแล้วนาฬิกายืมพักกันเลยยืมที่ดินกันเลยหรือเปล่าแต่ถึงแม้ว่าจะฟรีหรือไม่ฟรีนี่ก็เป็นหลักฐานอย่างชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์กำลังใช้งานสวผู้ซึ่งไม่ต้องฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ภายใต้อานัตความครอบงำของพรรคการเมืองใดๆให้คอยเป็นธุระแบบ one stop service หาลังใหม่พร้อมอยู่เพื่อสนองความทะเยอทะยานทางการเมืองครั้งใหม่ของตนเองและการที่พลเอกประยุทธ์ย้ายเข้าไปอาศัยอยู่ในที่ของคนทรงเอที่มีข้อครหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการฟอกเงินแบบนี้ผมไม่อยากจะจินตนาการเลยว่าพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกต่อท่านจะตอบแทนให้กับคนแบบนี้ยังไงฮะเจ้าบ้านคนนี้จะได้อะไรบ้างฮะไม่ต้องแปลกใจเลยถ้าจิ๊กซอชิ้นสำคัญของขบวนการฟอกเงินขบวนการสนับสนุนผู้ค้ายาชิ้นนี้จะหลุดลอยนวลไปได้และไม่ต้องหวังเลยว่า4คนที่ถูกจับขึ้นศาลไปก่อนหน้านี้ก็คงจะเป็นมวยล้มต้มคนดูถ้าคนอย่างสว.อ่างยังรอดก็เชื่อมือพลเอกประยุทธ์ได้เลยว่าจะต้องหาทางช่วยให้ทุนมิลัดรอดออกมาได้อย่างแน่นอนเพราะคนคนนี้มีความสำคัญไม่แพ้สวอ่างสวทรงเอนะฮะค่ะพี่แดกธนกรวังบุญคงชนะนะฮะคือตอนนี้ลุงตู่เดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าลุงตู่เนี่ยขาดไม่มีองครักษ์แล้วนะฮะพี่แดกเนี่ยให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะไปพิจารณาในสภานะฮะให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาให้สัมภาษณ์ก่อนเข้านะฮะบอกว่าได้ดูการอภิปรายจากบ้านแล้วก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรกับการอภิปรายของรังสิมันโรมที่มีการเชื่อมโยงที่ดินของที่ทำการรวมไทยสร้างชาติเข้ากับสวทรงเอคิดว่าเรื่องนี้เป็นการกล่าวหาที่ไร้ข้อมูลมากนะฮะพฤติกรรมแบบนี้คิดว่ามันไม่ใช่แนวทางของคนรุ่นใหม่ควรจะเลิกได้แล้วการชี้แจงต่างๆต้องเอาข้อมูลทั้งหมดมาชี้แจงต่อประชาชนไม่ใช่ตัดเฉพาะช่วงสั้นๆบางตอนมาบิดเบือนเผยแพร่สู่โซเชียลมีเดียผมคิดว่าเป็นการเมืองที่ตรรกะวิบัติที่สุดนะฮะจากนั้นพี่แดกก็เข้าไปในสภาแล้วก็ใช้สิทธิ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเรื่องนี้เพราะเกี่ยวพันกับพรรครวมไทยสร้างชาติและเกี่ยวพันกับว่าที่แคนดิเดตนายกชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเชิญชมครับการเช่าตึกนั้นนะครับเราได้มีการเช่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับและก็อดีตสวงสวที่ท่านกล่าวหาไม่ได้มีหุ้นอยู่นะครับท่านดำเนินการมาตั้งแต่ปี62แล้วนะครับทุกวันนี้เราไม่สามารถที่จะไปรู้ได้หรอกครับว่าใครเกี่ยวข้องบ้างแต่เรายืนยันว่าทุกอย่างเราดำเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับ
ในขณะเดียวกันถ้าผมกล่าวหาว่าพรรคก้าวไกลของท่านเนี่ยเช่าตึกไทยซัมมิตนะครับที่มีเจ้ากงเจ้าของเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคดีรุกป่าหรือมีบางท่านไปเกี่ยวข้องกับการจ่ายสินบนใต้โต๊ะอะไรต่างๆเหล่านี้ผมก็เชื่อว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องหรอกครับเพราะฉะนั้นเป็นตรรกะเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านอย่ามาพูดจาอย่างนี้นะครับผมคิดว่าไม่เป็นธรรมเลยท่านเอาข้อเท็จจริงมาเลยนะครับและผมก็พร้อมผมได้คุยกับทางหัวหน้าพีรพันธ์เมื่อคืนนะครับท่านก็บอกว่าท่านพร้อมที่จะชี้แจงมีเอกสารหลักฐานทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการอภิปรายต่างๆเมื่อคืนของท่านท่านเอาตัวละครมามากมายซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการกล่าวหาแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่เป็นธรรมพรรคก้าวไกลไม่ได้อยู่ที่ไทยสมิตครับพรรคก้าวไกลอยู่ชื่ออาคารอนาคตใหม่นะครับอยู่หัวหมาก12ครับคนละที่กับไทยสมิตนะครับข้อที่2นะครับหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสวอุปกิจนะครับที่ผมนำเสนอนะครับเกิดขึ้นหลังปี62แล้วครับคุยกันถ้าเกิดท่านได้ดูนะครับท่านรัฐมนตรีหน้าใหม่ป้ายแดงเนี่ยนะครับช่วยสละเวลาดูหน่อยครับว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี63แล้วในความเป็นจริงมีการออกหมายจับแล้วนะครับออกหมายจับสวคนนี้แล้วแต่ตอนแรกศาลเขาไม่รู้ว่าเป็นบุคคลสำคัญเพราะเป็นสวที่ไม่มีชื่อเสียงสวโนเนมเท่านั้นเองครับแล้วสุดท้ายมันมีการถอนหมายจับแล้วก็เกี่ยวข้องกับทุนมินลัดพ่อค้ายาถูกสหภาพยุโรปนะครับแบนแล้วที่ท่านเช่าที่ท่านอาจจะมีสัญญาก็ได้ครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังท่านเนี่ยในการทำสัญญามันคืออะไรแต่มันบังเอิญจริงๆครับที่สวที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและค้ายาเสพติดมาเกี่ยวพันกับพรรคการเมืองของท่านแล้วมันก็บังเอิญจริงๆที่สวคนนี้นะครับก็ถูกเพิกถอนหมายจับพร้อมๆกับที่พรรคของท่านซึ่งมีอำนาจอยู่ในทุกวันนี้เราอย่าไปบอกเลยว่าท่านพรรคท่านดีกว่าพรรคผมไม่ใช่นะฮะผมถึงบอกที่ท่านพูดก็ท่านก็อภิปรายไปนะครับแต่ผมในฐานะสมาชิกพรรคผมก็ยืนยันว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยดำเนินการทุกอย่างภายใต้กฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันพรรคไหนจะไปเกี่ยวข้องกับใครท่านก็ไปดำเนินการตรวจสอบไปนะครับรัฐบาลเองก็สั่งดำเนินการเต็มที่แล้วที่ท่านอภิปรายมาเนี่ยผมฟังเป็นซีรีส์เมื่อคืนก็ฟังอยู่นะครับซึ่งท่านก็ตรวจสอบไปแต่ในขณะเดียวกันท่านนายกก็ชี้แจงแล้วว่าท่านดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ตำรวจก็ทำดำเนินการเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านอย่ามากล่าวหาพรรคเลยนะฮะเพราะผมก็ไม่กล่าวหาพรรคท่านเช่นกันนะครับนี่ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ก่อนเข้าประชุมสภาวันนี้นะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นว่าที่ใช่ไหมฮะว่าที่แคนดิเดตบัญชีนายกของรวมไทยสร้างชาติก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ด้วยนะฮะเดินมาเนี่ยก็มีลูกท็อปนะฮะลูกท็อปบอกท่านนายกฮะท่านนายกอย่าไปตีท้ายครัวผมนะฮะนะฮะเดี๋ยวผมฟ้องอาจารย์น้องนะนะฮะใช่ไหมก็นายกก็บอกว่าแม่อย่าถึงผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะฮะแล้วตามมาก็พี่แดกนะฮะพี่โบตามทันไหมขาสั้นๆอ่ะทันนะฮะข้างคุณอนุชาบุรพชัยศรีแล้วอีกคนหนึ่งพี่เจมใช่ไหมฮะโอ้โหนี่ติดเป็นตังเมเลยอ่ะลุงตู่ไปดูบรรยากาศลุงตู่ให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้ฮะเรื่องอะไรนะเรื่องตึกเรื่องที่ตึกเนี้ยเรื่องที่ทำนี่นะคะอ๋อพี่แจงไปแล้วดิแล้วที่มีภาพถ่ายที่นู้นนะครับจะชี้แจงได้อยู่แล้วล่ะจะบอกว่าที่ทำก็ทำงานไปเนาะขออนุญาตครับผมขออนุญาตครับเสียงชัดไหมคะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะทวนคำถามนะพี่ๆนักข่าวถามว่ากรณีคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยอภิปรายเมื่อคืนเป็นยังไงมีการพาดพิงไปถึงสว.ทรงเอเจ้าของที่ทำที่ดินที่พักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยไปเช่าอยู่นะพลเอกประยุทธ์บอกว่าก็ชี้แจงไปแล้วนี่นักข่าวเลยซักต่อว่ากรณีมีการนำภาพถ่ายกลุ่มทุนจีนสีเทามาเชื่อมโยงและปรากฏภาพของพลเอกประยุทธ์ร่วมด้วยลุงตู่ก็บอกว่าก็ชี้แจงได้อยู่แล้วล่ะกระบวนการยุติธรรมก็ทำงานไปตอบน้ำเสียงแบบนี้เรียบๆค่ะจากนั้นก็เดินเข้าลิฟต์ไปไม่รู้ลิฟต์กดขึ้นหรือลิฟต์กดลงโอเคเราพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวจะกลับมาช่วงหน้าเราจะไปดูเรื่องปกใหญ่เลยนะฮะประยุทธ์ตายเดี่ยวพร้อมกับบรรยากาศแล้วก็ข้อมูลการอภิปรายของฝ่ายค้านตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมานะฮะสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับต่อในชั้นกรองข่าวช่วงที่3นะคะกับปกใหญ่ช่วงนี้ประยุทธ์ตายเดี่ยวค่ะคือการอภิปรายตาม152นะฮะของฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะก็เป็นยติเรื่องของการเสนอแนะ
รัฐบาลโดยไม่มีการลงมติแต่ว่าในทางการเมืองเราเขาบอกว่าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบน้องๆ151เพียงแต่ว่า151มีการลงมตินั้นเอาเป็นเอาตายชนะคาคานกันแต่ว่า152เนี่ยเป็นการด่าฟรีนะฮะไม่มีการลงมติตั้งแต่เมื่อวานมากระทั่งจนถึงวันนี้เราก็รวบรวมประเด็นที่ฝ่ายค้านเขาต้องการที่จะกระชากหน้ากากคนดีนะฮะคนดีนะฮะตรงนี้ฮะไม่มียอยักษ์กาลันนะฮะไม่มีเออนะแต่ว่าพวกโซเชียลเนี่ยชอบไปใส่ยอยักษ์กาลันเป็นบอกว่านายกคนดีเออมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นดีเหลือเกินดีจริงๆใช่ฮะอยู่นั้นนะคะค่ะอันนี้นะฮะทีมงานเราขึ้นมาเลยฮะนี่ทั้งหมด7ประเด็นที่พูดถึงนะฮะค่ะเริ่มตั้งแต่เอื้อพวกของแต่งตั้งข้าราชการพวกตัวเองเอื้อเครือญาติได้ประโยชน์รับงานบอกว่าหลานอะไรอย่างนั้นนะเอาแต่ตั้งข้าราชการทำไมมีสองอ่ะนะฮะน้องส้มบางยาพี่อีกแล้วนั่นเนี่ยเอื้อกลุ่มทุนสีเทาค่ะนะฮะปล่อยให้มีการทุจริตนะฮะทุจริตนี่ก็จอจานนะฮะเขาไม่ใช่ต่อเต่านะใช้อำนาจปกป้องพรรคพวกนะฮะโอเคเอาลงนะฮะเดี๋ยวน้องส้มไปแก้ไขให้หน่อยเป็นเพศสัตว์บางยาอยู่เรื่อยฮะนี่คือประเด็นรวมที่ฝ่ายค้านเขาอภิปรายกระชากหน้ากากคนดีแต่ทำไมเราถึงบอกว่าประยุทธ์ตายเดี่ยวคุณผู้ชมต้องย้อนกลับไปนะฮะว่าเมื่อวานนี้ที่เราไล่เรียงก็คือว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจใน4ครั้งนะฮะก็คือเหมือนหน้ากฐินนะฮะกฐินก็ปีละครั้งหลังออกพรรษาใช่ไหมฮะอันนี้ก็ปีละครั้งสมัยประชุมละครั้งที่อนุญาตให้มีการยื่นไม่ไว้วางใจได้ก็คือสมัยสามัญนิติบัญญัตินะฮะทีนี้แล้วอภิปรายแบบไม่ลงมตินี่ก็4ครั้งถ้าหากว่าย้อนกลับไปเราก็จะเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ตายเดี่ยวแม้นว่าจะมีการยื่นยติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีหลายต่อหลายคนแต่ก็มีองครักษ์คอยพิทักษ์คอยตอบโต้ไม่ปล่อยให้ฝ่ายค้านด่าแบบสนุกปากขนาดนี้ใช่ไหมฮะคือถ้าเมื่อก่อนในอดีตประท้วงกันตลอดเลยอะค่ะในอดีตที่ผ่านมานะฮะไปดูองครักษ์พิทักษ์ลุงตู่หน่อยนะฮะมีทั้งอาจารย์ไพบูลย์นิติตะวันนะคะนี่มีกฎหมายแล้วก็พี่ศิระเจนจาคะนะคะคุณปรินาไกลคุปค่ะรวมไปถึงคุณกรุงศรีวิไลสุทินเผือกค่ะคนเหล่านี้แหละลุงตู่ฆ่าเขาหมดแล้วนะฮะก็สองคนก็ไม่ได้เป็นส.ส.แล้ว คือพี่ศิระกับคุณปรินาคุณเอ๋ปรินานี่องครักษ์ในอดีตแต่พอปัจจุบันเนี่ยลุงกรุงศรีวิไลก็ยังอยู่นะฮะลุงไพบูลย์นิติตะวันก็ยังอยู่แต่พอพลเอกประยุทธ์ประกาศตัวว่าไปอยู่รวมไทยสร้างชาติจะเป็นแคนดิเดตนายกแข่งกับพลังประชารัฐลุงป้อมพลังป้อมประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วเรื่องอะไรล่ะส.ส.พรรคพลังประชารัฐเขาจะลุกขึ้นมาตอบโต้ให้พลเอกประยุทธ์เขาต้องตอบโต้ให้พลเอกประวิตรสิถูกไหมฮะเพราะแยกกันแล้วนี่ใช่ค่ะฉะนั้นก็เลยไม่มีเสียงอาจารย์ไพบูลย์ที่จะออกมาตอบโต้ฝ่ายค้านไม่มีเสียงพี่กรุงศรีวิไลสุทินเผือกนะฮะตอนนี้ก็ตากปลาสลิดอยู่นะฮะบางบ่อมาตอบโต้ฝ่ายค้านให้กับพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็จะเลยจะต้องเหลือเฉพาะองครักษ์ที่จะต้องพิทักษ์ในสภาวันนี้คือคนที่ประกาศตัวประกาศใจว่าไปอยู่รวมไทยสร้างชาติกับพลเอกประยุทธ์แล้วมีแค่3คนแต่ติดใจคนสุดท้ายอยู่นะคุณผู้ชมแต่ดู3ท่านนี้ก่อนดู3คนไปก่อนครับวันนี้นะคะพี่แดกธนกรมูลคงชนะค่ะเอาพาดหัวลงฮะเอาพาดหัวลงบังชื่อฮะเอาพาดหัวออกครับประยุทธ์นะฮะนามสกุลพี่แดกผิดขออภัยนะคะคุณธนกรบุญคงชนะค่ะพี่สายันยุติธรรมแล้วก็พี่นิโรธสุนทรเลขาอ่ะถามคนสุดท้ายเลยพี่นิโรธสรุปตัดสินใจยังไงคะไปรวมในสร้างชาติหรอคือถ้าลุกขึ้นมาโต้แล้วไปด่าคุณอมรัชโชคประมิตรกุลว่าหมาเนี่ยนะฮะ เป็นผู้หญิงปากหมาเนี่ยก็แสดงว่าเปิดตัวเปิดใจไปแล้วแหละเนื่องจากว่าน้องเขยน้องเขยพี่นิโรธเขาเป็นเสข้างกายลุงตู่เขาอยู่ทำเนียบนะฮะไม่อย่างนั้นปุ๊บเนี่ยนะฮะพี่เมียกับน้องเขยเนี่ยจะทะเลาะกันเดี๋ยวพี่นิโรธจะสู้น้องเขยไม่ได้นอกจากว่าน้องเขยเป็นเสฮะยิงปืนแม่นพี่นิโรธก็คงจะต้องไปแต่ว่าโดยมารยาทลุงป้อมไปนครสวรรค์พี่นิโรธก็ไปก็ไปลุงตู่ไปนครสวรรค์พี่นิโรธก็ไปไปทุกคนนะฮะอันนี้ก็คือองครักษ์ที่เหลืออยู่นะฮะนี่ในสภา
นอกสภาเนี่ยปกติแล้วเมื่อมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนัดใหญ่ๆเนี่ยนะฮะก็จะมีการตั้งวอร์รูมนะฮะใครพูดผิดพูดถูกวอร์รูมนอกสภาก็จะตั้งโต๊ะแถลงถ้าหากว่ามีหลักฐานก็แจ้งความหมิ่นประมาทไปโรงพักทันทีขึงขังตึงตังนะฮะแต่พอตอนหลังมาแม่มันจะแผ่วๆนะนะฮะปึ๊บพอพี่โบ้เสกสกลอัฏฐาวงศ์ไม่ได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกมันก็แผ่วลงนะฮะยังดีหน่อยที่ตอนนี้ได้กลับมาเป็นที่ปรึกษานายกก็เลยต้องตึงตังบึงบังขึ้นมานะฮะเนี่ยพี่โบ้เนี่ยนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ตั้งวอร์รูมเป็นกิจลักษณะก็ไม่ได้มีออกมาตอบโต้รายวันเพียงแค่ว่าวันนี้ออกมาพูดโดยรวมแบบคือไม่แบบว่าฝ่ายค้านน้ำท่วมทุ่งเอาแต่ประเด็นเดิมๆมาอภิปรายนายกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้เน้นเนื้อนะฮะปากต่อปากคำต่อคำไม่ได้ตอบโต้อะไรกันมากมายถึงขนาดนั้นบอกว่าไม่ได้มีข้อมูลอะไรเป็นข้อมูลใหม่เลยจะโจมตีนายกก็ต้องทำการบ้านนะไปเชื่อมโยงอันนั้นอันนี้มันข้อมูลเก่าทั้งหมดนั่นแหละค่ะพี่น้องประชาชนก็เห็นอยู่แล้วนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยชี้แจงชัดเจนตอกหน้าฝ่ายค้านหงายหลังกลับไปจนไม่เป็นงานเรียกว่างานนี้ฝ่ายค้านเสียมวยเลยทีเดียวพี่บอกเนี่ยฮะก็มันก็ไม่ได้ปึ๋งปังดึงดังเหมือนเดิมเท่าไหร่นะนะในขณะที่ก่อนหน้านี้ทีมวอร์รูมเนี่ยเขาเป็นทีมที่รับไม้รับมือกันดีกับบรรดาสามเสข้างกายของลุงตู่ใช่ไหมฮะแต่ว่าครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีอะไรคือก่อนก็อาจจะมองว่าเออมันไม่ลงมติพี่เพิ่มผมก็เลยไม่ได้ตั้งแป้งเป็นวอร์รูมเป็นทางการเพราะก่อนหน้านี้ถ้ามีการลงมติตั้งวอร์รูมขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ส่งข่าวอะไรให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยนะฮะเป็นช็อตต่อช็อตเลยนะฮะหมอชนน่านว่าจบปุ๊บอันนี้ก็สวนทันทีนะครับคุณพิธาว่าจบนี่ก็สวนทันทีแต่ว่าก็ไม่มีเหมือนเดิมนะฮะนั่นหมายความว่าจากอดีตที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ความต่างมันอยู่ที่ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่คนของพรรคพลังประชารัฐแล้วพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มีส.ส.อยู่ในมือเลยะนะฮะมีแค่คนเดียวที่ออกมาเมื่อวานนี้นะครับวันนี้พี่แดกธนากรก็ไม่ได้เป็นส.ส.แล้วเหลือแต่เป็นรัฐมนตรีในครม.ของพลเอกประยุทธ์ฉะนั้นจึงไม่มีองครักษ์ออกมาพิทักษ์ลุงตู่นะฮะมีแต่องครักษ์นะฮะสกัดคนที่จะอภิปรายลุงป้อมใครจะอภิปรายลุงป้อมทีมงานของลุงป้อมเนี่ยนะฮะหูตาเป็นสับปะรดนะฮะรู้ว่าคนนี้มีข้อมูลอภิปรายลุงป้อมสกิดเลยไปกินกาแฟกันหน่อยนะฮะพอคนนี้บอกว่ามีข้อมูลอภิปรายลุงป้อมสกิดเลยไปกินกาแฟกันหน่อยนะฮะทุกวันนี้นะฮะติดกาแฟบ้านป่างอมแงมเลยนะฮะบ้านป่าคาเฟ่ฮะแม่กาแฟถ้วยละเท่าไหร่ผมไม่รู้หรอกนะฮะแต่คนธรรมดาอย่างเราก็คงไม่มีวาสนาได้กินแหละครับน้องมิ้วฮะกาแฟบ้านป่านะฮะฉะนั้นลุงตู่ก็เลยถูกขึงพืชกลางสภาค่ะนะฮะลุงป้อมก็นอนเอกเนกอยู่บ้านป่าดูน้องตู่นะฮะถูกฝ่ายค้านถลุงคือถลุงหนักเท่าไหร่ไอ้สิ่งที่มันเป็นตราบาปติดตัวเนี่ยที่ฝ่ายค้านจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อนี่คืออะไรทราบไหมฮะน้องมิวฮะคืออะไรคะการหาเสียงเหรอคะถูกต้องแล้วครับนะฮะเขาจะตัดเป็นฉาก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 เอารอยแผลเป็นนะฮะจากเต็มตัวของพลเอกประยุทธ์ค่ะเพราะเขาอภิปรายเวลาเขาอภิปรายเขาไม่อภิปรายวันนี้พรุ่งนี้ค่ะเขาอภิปรายตั้งแต่25578ปีที่แล้วใช่ค่ะของลุงตู่ใช่ค่ะเพื่อที่จะย้ำแผลการรัฐประหารจนมาถึงปี2566นี้นะฮะการอภิปรายเป็นการสกัดการกลับมาเป็นนายกรอบ3แม้เหลือเวลาอีก2ปีของพลเอกประยุทธ์นะฮะซึ่งแน่นอนว่าอันนี้มันเตะหมูเข้าปากหมาถ้าเกิดว่าสกัดพลเอกประยุทธ์คนที่ลอยตัวคือใครทราบไหมฮะใครคะพลเอกประวิตรครับนะฮะลุงป้อมก็ลอยตัวสบายบือสะดือจุนแล้วสังเกตไหมครับว่าพรรคการเมืองที่ในอนาคตจะต้องจับมือกับลุงป้อมเนี่ยนะฮะฝ่ายค้านอ่ะพรรคเพื่อไทยมีใครไหมอภิปรายลุงป้อมไม่มีค่ะไม่มีพี่โจ้สารคามก็อภิปรายเรื่องเดิมเรื่องท่อนั่นแหละนะฮะท่อ EC เออนั่นแหละอภิปรายลุงสันตินั่นแหละนะฮะเพราะไม่มีใครเรียกไปกินกาแฟที่บ้านป่านะฮะลุงสันติก็เลยคอยซวยเพราะว่าอันนี้มันไม่เกี่ยวกับลุงป้อมนะฮะก็อภิปรายไปนะฮะอันไหนที่เกี่ยวกับลุงป้อมเขาก็เตะออกเตะออกเตะออกนะฮะคือเกมการเมืองเนี่ยมันแตกต่างกันมากนะเพราะฉะนั้นลุงป้อมเนี่ยจะไม่ยอมตายเดี่ยวมันมีแค่พรรคก้าวไกลที่พาดพิงเรื่องของ
3ปอแค่3ปอแต่ว่าปอประวิตรเนี่ยมันก็เป็นแค่คู่เทียบเป็นตัวอย่างเฉยแต่เป้าที่เขาถลุงก็คือปอประยุทธ์ใช่แล้วก็ปออนุพงศ์นะฮะแล้วเป้าใหญ่นะฮะแต่ละคนอ่ะเริ่มจากคุณอมรรัตน์โชคประมิตรกุลเอสภาวันนี้ตกลงว่ามีหมาด้วยเหรอฮะน้องมิวฮะก็เอาหมาแรกก่อนหมาแรกเนี่ยออกมาจากปากของคุณอมรรัตน์นะคือช่วงหนึ่งคุณอมรรัตน์เนี่ยอภิปรายพลเอกประยุทธ์นี่แหละบอกว่าตนนะเคยได้ยินพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ใจความว่าประยุทธ์ลั่นปิดประตูนิรโทษกรรมจึงขอถามไปยังพลเอกประยุทธ์ว่าท่านพูดหมาเช่นนั้นได้ยังไงอ่ะพอจบประโยคนี้เท่านั้นแหละเอาล่ะองคลักษณ์ที่พอจะปกป้องลุงตู่ได้ข้างในนะคะก็ลุกขึ้นประท้วงเลยเดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะวันนี้ดิฉันได้เห็นพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์นะคะไม่กี่วันนี้ค่ะมีใจความว่าประยุทธ์ลั่นปิดประตูนิรโทษกรรมดิฉันขอถาม2คำถามค่ะฝากท่านประธานไปถึงพลเอกประยุทธ์ด้วย1ท่านพูดหมาแบบนั้นได้ยังไงคะกับเรียนท่านประธานครับไม่ต้องประท้วงแล้วครับเดี๋ยวประธานวินิจฉัยเองผมประท้วงกับข้อ69ครับที่ท่านผู้หญิงคนนี้พูดเลยครับว่าอยู่ๆนายกนำรถถังมายึดอำนาจที่ผ่านมาปี57ไม่มีรถถังสักคันนึงผมว่าให้ถอนครับพูดอย่างนี้มันเท่ากับดูถูกท่านนายกรัฐมนตรีว่านำรถถังมาผมมีเด็กตระปานครับแล้วที่ออกมายึดอำนาจก็เนื่องจากคนไทยแตกแยกและผมคิดว่าเมื่อกี้ฟังไปฟังมาเหมือนกับว่าที่นายกประชุมเอเปกครับท่านพวกนี้อยู่เบื้องหลังในการชุมนุมด้วยครับท่านประธานคะดิฉันถูกพาดพิงค่ะเดี๋ยวนะครับผมขอวินิจฉัยว่าประเด็นที่ท่านสายันประท้วงมานั้นผมเห็นว่ายังไม่ผิดข้อบังคับแต่ประเด็นที่ผมต้องให้ท่านอมรรัตน์ต้องถอนนี่คือการที่พูดไปเมื่อกี้นะครับท่านพูดว่าอะไรคะที่พูดสุดท้ายเนี่ยแหละครับบอกว่านายกพูดหมาได้ยังไงเนี่ยมันไม่ควรจะเอามาใช้ในสภาอย่างนี้ท่านถอนครับได้ค่ะดิฉันขอถอนนะคะว่าคำพูดที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าจะปิดประตูการนิรโทษกรรมเป็นคำพูดหมาค่ะดิฉันเอาคำพูดที่ประชาชนฝากมานะคะในฐานะผู้แทนราษฎรไปจะไปเอาคำพูดที่ประชาชนฝากมาไม่ได้ครับท่านอยู่ที่นี่ท่านเป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับฉะนั้นจะไปเอาคำพูดที่คนอื่นพูดที่ไม่มีหลักอะไรมาไม่ได้ครับเดี๋ยวนะครับมีท่านสมาชิกประท้วงอีกครับขออนุญาตประท้วงท่านประธานนะครับคือผมไม่จำเป็นต้องบอกว่าข้อบังคับที่เท่าไหร่แต่ผมจะบอกเนื้อหาของข้อบังคับนะครับการกล่าวก็เช่นเดียวกันการอภิปรายลักษณะนี้เป็นการใช้คำพูดที่หยาบนะครับและมีการพูดเพื่อตอกย้ำจะถอนแล้วก็ตอกย้ำคำพูดเหล่านี้ล้วนเป็นพิษต่อร่างกายของเขาทั้งนั้นนะครับดังนั้นขอให้ท่านประธานอย่าให้เขาตอกย้ำอย่างนี้สุภาพสตรีไม่น่ารักครับแบบนี้สมาชิกที่เป็นสุภาพสตรีแบบนี้ครับพอแล้วครับไม่น่าละครับปากอย่างก็หมาท่านนิโรธก็ให้ถอนคำว่าหมาออกเสียครับถ้าผมถอนก็สุภาพสตรีผู้นี้คือปากหมาขอถอนออกครับขอถอนแล้วนะครับค่ะไม่เป็นไรค่ะท่านอมรรัตน์ไม่ถือสาค่ะค่ะเนี่ยค่ะนี่ฮะก็มาหลายตัวอยู่วันนี้ค่ะก็คือว่าส่งท้ายกันนะฮะคือเราก็จะเห็นว่ามีองคลักษณ์แค่นี้นะฮะที่จะไปกับลุงตู่ลุงตู่เองก็ต้องลุกขึ้นมาชี้แจงลุกขึ้นมาตอบแล้วก็ลุงตู่ต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วแหละเพราะว่าไม่มีคนช่วยแล้วไม่มีตัวช่วยแล้วนะฮะไปฟังลุงตู่ชี้แจงเรื่องเอื้อประโยชน์พวกธุรกิจทุนสีเทากันฮะเชิญฮะมาตั้งแต่ปี54นะครับมีการอนุมัติพฤติกรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้วจริงๆแล้วก็เกิดมาตั้งแต่ก่อนปี57แล้วตัวตู้ห่าวได้เข้ามาตั้งแต่ปี54นะครับมีการอนุมัติอนุญาตเรื่องสัญชาติต่างๆตั้งแต่54กระบวนการเรื่องสัญชาติก็เดินมาเรื่อยนะจนกระทั่งถึงรัฐบาลปัจจุบันในเมื่อท่านเสนอมาตามนั้นแล้วตรวจสอบแล้วมันถูกต้องมันก็เป็นการอนุมัติตามขั้นตอนตามกฎหมายนะเพราะนั้นคิดย้อนกลับไปให้ผมนิดนึงก็แล้วกันนะเกิดมาตั้งแต่ก่อนปี57ที่เข้ามาเมื่อผมทราบผมก็ให้สืบสวนสอบสวนเพราะจริงแล้วก็ไม่อยากกระโทษใครมันอาจจะถูกปล่อยปะมานานแล้วเงินเหล่านี้ผมย้อนกลับไปให้สอบสวนกลับมาว่ามันใช้กันมาอย่างไรเมื่อไหร่ก็ทราบว่าได้ใช้ในการซื้อกิจการอสังหาริมทรัพย์
เรียกว่ายกหมู่บ้านนะครับผมไม่ทราบบริษัทของใครเหมือนกันนะยกหมู่บ้านหลายหมู่บ้านด้วยกันสำหรับรัฐบาลนี้ไม่มีแน่นอนนะครับในการขายบ้านและแถมสัญชาติให้เนี่ยไม่มีนะครับถ้าไปเช็คดีๆภรรยาตู้ข่าวก็มีความเกี่ยวข้องกับขออนุญาตกล่าวถึงนะครับกับอดีตรัฐมนตรีสมัยบางพรรคก็แล้วกันนะไปดูข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับกรณีที่ท่านพูดถึงคอร์รัปชันโน่นนี่ต่างๆผมก็ไม่อยากจะย้อนกลับไปนะก็หลายท่านก็ยังกล้าจะพูดออกมารัฐมนตรีหลายคนอดีตรัฐมนตรีหลายคนก็มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันติดคุกหลายคนไปต่างประเทศก็มีตั้งแต่ปีรัฐบาลปี57ของผมนั้นยังไม่มีรัฐมนตรีท่านไหนติดคุกสักรายเลยนี่คือข้อเท็จจริงนั่นเกิดกันก่อนนี่ก่อนปี57ค่ะใช่ก็คือต้องลุกขึ้นมาชี้แจงเองทุกเม็ดเลยนะฮะหาคนมาช่วยนี่ยากเหลือเกินในขณะที่อีกปอหนึ่งก็คือปอป๊อกอนุพงศ์เผ่าจินดามท.1ก็ต้องชี้แจงเหมือนกันว่าเกี่ยวข้องกับการให้สัญชาตินักธุรกิจจีนสีเทานี้ด้วยหรือเปล่าเชิญชมครับในขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการให้อนุญาตนะครับผู้อนุญาตคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นคือท่านรัฐมนตรีจรุพงษ์เรืองสุวรรณขออนุญาตเอ่ยนามเพราะเป็นความข้อเท็จจริงนะครับก็ได้ให้อนุญาตให้นายหาวเจอตู้มีสัญชาติไทยแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยได้เมื่อปี2556สรุปจบสิ้นกระบวนการของการพิจารณานายจะหาวเจอตู้ก็เมื่อผ่านขั้นตอนการปฏิญาณตัวเรียบร้อยแล้วทางกระทรวงมหาดไทยซึ่งผมอยู่ในขณะนั้นเข้ามารับหน้าที่ก็ต้องทำประกาศเพื่อไปส่งลงนักประกาศราชกิจจานุเบกษาจึงปรากฏว่าได้ผมได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับเมื่อวันที่3ธันวาคม2557เขาได้ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในทางนี้แต่งงานกับคนไทยสัญชาติไทยนะครับแล้วเขาก็ดำเนินการตามขั้นตอนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผ่านขั้นตอนการพิจารณาทุกอย่างจบสิ้นหมดแล้วผมลงนามประกาศเพื่อไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับเท่านั้นนะฮะนะครับโอเคนี่ก็คือพลเอกประยุทธ์นัดสุดท้ายแล้วแหละนะฮะคุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้นะคะหมดเวลาของเนชั่นกรองข่าวค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่4โมงเย็นวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ